่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวสทนช.เสนอร่างผังน้ำรอบ2ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนพิจารณาให้ความคิดเห็นค่ะโดยเช้าวันที่28มีนาคม2566นายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมผังน้ำครั้งที่3พื้นที่ลุ่มน้ำยมเวทีที่1โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิงวังยมน่านที่ห้องนคราแกรนด์บอลลูมโรงแรมแห่งนคราจังหวัดแพร่เพื่อ นำเสนอร่างผังน้ำฉบับร่าง2ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยได้รับเกียรติจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้องราว150คนค่ะในสมบูรณ์ชนพิทักษ์วงกล่าวว่าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีพ.ศ. 2561มาตราที่23ระบุให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอกนช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตราที่17และผังน้ำมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมโดยมาตราที่56ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังนั้นผังน้ำจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้หรือห้ามโดยตรงแต่จะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนผังเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาสทนช.ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่1และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ลุ่มน้ำยมจำนวน2เวทีในช่วงวันที่19ถึง20ตุลาคมปี2565ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน372คนประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำยมจำนวน29คนหน่วยงานของรัฐจำนวน65คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน195คนและประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน83คนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่2ก็มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้ค่ะผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่2พบว่าลุ่มน้ำยมมีพื้นที่อยู่ในรหัสโซนผังน้ำ 2,561,411 ไร่จำแนกเป็นพื้นที่ทางน้ำหลาก 2,213,812 ไร่และพื้นที่น้ำนอง 347,599 ไร่และผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้สทนช.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่มิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในอนาคตซึ่งการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำยมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2566นี้ค่ะมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะจำนวน240คนนะคะจาก372ท่านนะคะได้ตอบคำถามและได้รับฟังความคิดเห็นในครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดลำดับเกณฑ์ในการคัดเลือก
พื้นที่เสียภัยน้ำท่วมจำนวน30แผ่น30แผ่นนี้มาจากการวิเคราะห์ในสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรศาสตร์นะคะโดยนำผลการประชุมครั้งที่2ร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านราชการนะคะด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะคะมาวิเคราะห์ด้วยจากกำกับและคัดเลือกร่างผังน้ำนะคะที่จะมาจะทำในครั้งนี้นะคะแบบสอบถามนะคะจำนวน240คนนะคะจาก372ท่านนะคะรวมเป็นประมาณ165นะคะซึ่งในส่วนของ165เนี่ยสิ่งที่ได้ตอบคำถามและได้รับความคิดเห็นในครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดระดับเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะครั้งที่แล้วเรานำเสนอผลการทำวิเคราะห์ด้านน้ำท่วมได้เป็นแผนที่พื้นที่เสียภัยน้ำท่วมจำนวน30แผน30แผ่นนี้มาจากการวิเคราะห์ในแต่ละกรณีศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคตรวมถึงเมื่อมีแผนของโรงงานในระยะ5ปีแล้วพื้นที่สาธารณะต้องจะเป็นอย่างไรถ้าท่านได้เข้าฟังทีแล้วก็จะเห็นว่าเรามานำเสนอในส่วนของแผนที่สาธารณะทั้ง30แผนซึ่งการที่จะนำแผ